ครับเป็นรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทุกท่านแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนครับในวันนี้นะครับก็มีทั้งความยินดีแล้วก็มีความเสียดายนะครับในส่วนที่บุคลากรของเราได้ย้ายนะครับย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ว่ายินดีนั่นก็คืออาจารย์ของเราทั้งหกท่านนี้ได้จะอยู่ใกล้กับครอบครัวได้มีโอกาสไปอยู่ดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิดหรือว่าคนที่มีลูกก็ไปอยู่กับลูกคนที่อยากให้มีลูกก็มีโอกาสจะมีลูกก็มาได้นะครับได้ยินดีด้วยกับทั้งหกท่านนะครับที่จะอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวนะครับเพื่อที่ได้มีเวลาพัฒนาตัวเองและพัฒนาชีวิตหน้าที่ในการครอบครัวยิ่งขึ้นที่เจริญคือทั้งหมดท่านนั้นคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับประกอบประสาทดีนะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าท่านคงเกิดมาเยี่ยมพวกเราจะมีโอกาสก็คงจะเชิญมาโชว์เต็มพลังให้กับพวกเราชาวศรีธานีนะครับก็มีโอกาสนี้เชิญคุณพระศรีรัตนกรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ร่วมอยู่ทั้งหกท่านให้เคารพนับถือนะครับได้เป็นบันดาลให้ทั้งหกท่านนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตราชการและชีวิตครอบครัวนะครับมีความมั่นคงในชีวิตที่ยืดยาวขึ้นไปครับขอบคุณ